สวัสดีครับพบกับเวเปอร์ชานแนนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงสับหน้ารู้ในวงการเวฟนะครับจริงๆจะมาเล่าถึงพวกอุปกรณ์ไฮเอ็นในวงการเรานะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมทำคอนเทนต์นี้เองนะก็จะแบ่งเองตามความเข้าใจนะครับอ่านมีคลาดเคลื่อนอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอพูดถึง ทุกอย่างโดยรวมนะครับเพราะว่าในดีเทลย่อยของแต่ละอันเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปอีกพอสมควรเลยอ่ะอันแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือไฮเอ็นขอเล่าถึง4ประเภทก่อนดีกว่าเนาะว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับไฮเอ็นเนี่ยทำไมถึงแพงเพราะว่าทำน้อยครับแล้วหลายๆตัวคือทำมือ มันก็แล้วก็แน่นอนนะครับคืออุปสองค์อุปทานครับ d ี m a n ซัพ p ลายนะเพราะแบบความต้องการซื้อเยอะแต่คนทําขายทําขายได้ไม่เยอะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกลึงเองจ้ะหรือว่า Finishing เองจ้ะหรือว่าไม่ได้ทำคือคือเขาทํามาเพื่อน้อยหรือว่าอาจจะใช้แบบวัสดุที่แบบมีมูลค่าเช่นพวก Exotic Metal อะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นไม้ก็อคือหมอดไม้หลายๆตัวไม่สามารถใช้ใช้งานกลึงได้นะครับเออเขาก็กลึงนั่นแหละบางทีก็อาจจะแต่ว่าหลายๆอย่างก็คือใช้มือทํานะครับแล้วแน่นอนว่าในการใช้มือทําหรือว่าอะตอมบางตัวแฮนเมดเลยนะครับเออนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลด้วยการไฮป์ไฮป์คือเหมือนการโฆษณาเฮ้ยะตอมตัวนี้แม่งเจ๋งว่ะแม่งเจ๋งที่สุดละ อะไรทํานองนั้นนะครับอืมแล้วก็ด้วยที่เขาทําเป็นจํานวนลิมิเต็ดนี่แหละเลยทําให้ของพวกนี้มักจะถูกเรียกว่าเป็นแร์ไอเทม,มแล้วต่อมานะครับนอกจากไฮเอ็นก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือเติร์ดปาร์ตี้นะเติร์ดปาร์ตี้ที่เราเห็นเห็นกันง่ายๆเลยก็มกักจะเช่นพวก ทำของแต่งไม่ว่าจะเป็นแคปแต่งริบทิปแต่งแหวนแต่งฝาแต่งอะไรทำนองนั้นนะครับแต่เติร์ดปาร์ต้เนี่ยมักจะต้องมีขออนุญาตเจ้าของแบรนด์ไฮเอ็นก่อนนะครับว่าเฮ้ยขออนุญาตทำคือบางกรณีก็อาจจะใช้ดีไซน์ของเจ้าของเลยนะครับดีไซน์ออริจนินอลออริจินอลดีไซน์เลยว่าแบบใช้แบบเดิมเลย อถ้าเจ้าของอนุญาตนะครับแต่ว่าบางคนก็เลี่ยงที่จะไปทําดีไซน์อื่นขึ้นมาเลยว่าเช่นเยอะครับแคปแต่งอะ่ะเอออะไรทํานองนั้นนะครับอันที่สอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็ผ่านมือกันมาทุกคนนะครับนั่นก็คือ mass product mass product ก็พวกที่ทําขายกันเยอะๆนะครับ อย่างเช่นคลิปก่อนๆหน้าที่ผมทํามาทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็น g e e k w วฟ w อ t e r f a l l อะไรทํานองน,นั้นนะครับ Trinity Glass Tank ก,ก็จัดว่าใช่นะด o d มอดทั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้ก็เป็นก็เป็นแบรนด์แมสทั้งนั้นนะครับอืมทำขายเยอะๆแล้วพวกนี้ข้อดีจริงๆคือราคาแต่ต้องได้ครับแล้วกม็มักจะใช้โรงงานใหญ่จีนโรงงานใหญ่มากนะครับบอกเลย แล้วแมสเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีดีไซน์เป็นดีไซน์เป็นของตัวเองอืมอาจจะเอามาอัดแอบ้างจ,งจริงๆอัดแอปเนี่ยไฮเอ็นก็ทํานะครับแต่ว่าจะมีอีกประเภทหนึ่งที่แบบลอกเลยเต็มๆอืมนั่นก็คือโคลนซึ่งต้องบอกเลยนะครับในชีวิตนี้ไม่เคยเจอโคลนหนึ่งตอนหนึ่งอาจจะมีคนเคยเจอก็ได้นะแต่ผมไม่เคยเจอเออคือสองก็เหมือนสองพระอาคุณในการจะในการจะซื้อของไฮเอ็นบางบางชิ้นนะนะเนื่องจาก เรารู้ว่ามีโคลนและบางชิ้นโคลนโดยเจ้าอื่นเจ้าไฮเอ็นเจ้าอื่นด้วยกันก็มีเออมีมันมันเบื้องลึกแล้วมีเยอะเลยครับแล้วทำยังไงเราจะได้ซื้อของไฮเอ็นโดยไม่ได้แบบโดนราคาเวอร์วงังวิธีง่ายๆครับก็ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่ม f facebook เขาครับอืมแล้ว f Facebook เขาเนี่ย ทำยังไงจะเข้าไปได้บางกลุ่มก็เป็นกลุ่มเปิดธรรมดาเลยครับกลุ่มสาธารณะเลยบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มส่วนตัวบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มลับผมจําไม่ได้นะว่าเดี๋ยวนี้เฟ e b o o k เขาแบ่งกลุ่มประเภทกลุ่มเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะอันนี้รวมๆนะครับลับก็แบบลับกันจริงๆบางทีคุณต้องมีอะตอมเขาอะ่ะออหรือบางทีก็อีกประเภทนึงก็แบบ คือต้องมีคน in v i t e เข้าไปนะครับอาจจะมีเพื่อนอยู่ในนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนคุณอยู่แล้วอยู่แน่นะเออแล้วก็อาจจะต้องมีการ w a t v o u c h โอเค w a <als> c h ก็อาจจะต้องมีมีคนที่อยู่ข้างในอะ่ะรับรองอาจจะสองคน3ามคนอันนี้แล้วแต่ต้องไปอ่านพินโพสหรือว่าต้องไปอ่านรูเขานะครับไปอ่านกดเขานะแต่ละกลุ่มจะมี อะไรที่แตกต่างกันพอสมควรวิธีนี้เมื่อคุณได้อยู่ในกลุ่มแล้วอ่ะจะทำให้คุณมีโอกาสในการซื้อของไฮเอ็นได้ในราคา RRP RRP คือ,อ,อ Recommend Retail Price ก็คือราคาขายปกตินั่นแหละแล้วโดยปกติเขาเขาขายเขาขายกันทางไหนอ่ะ เขาขายกันทางเว็บไซต์ครับทั่วไปจริงๆนะเพราะว่าดีเทลแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันจริงๆเออแล้วผมก็เล่นตามไม่กี่เจ้าหรอกในเว็บไซต์เนี่ยโอ้ยคุณคือสมมุติโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเล่าวิธีการก่อนว่าว่าเฮ้ยทำไมมันยากเย็นแล้วทำไมคนมันอยากได้ยังวะเขาขายยังไงมั้งเนี่ยก็อันแรกเลยก็คือเปิดลิส เปิดลิสต์นะครับ <Wars> แล้วก็ไปร a นดอมกันเรียกร a นด o อมไมเซอร์อันนี้แล้วแต่กลุ่มนะครับบางกลุ่มเปิดลิสต์สนาทีจ้ะก็ไปลงชื่อแล้วเดี๋ยวอีก3นาทีเขาก็ปิดแล้วก็ไปร a นดอมกันที่ random.org เอ่อบางเจ้าก็พอไป random.org ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสมมุติเขาทำเสร็จ100ตัวประมาณนั้นนะ ก็จะเอาชื่อคนในกลุ่มมีสัก2,008ไรเงี้ยอืมก็จะเอาชื่อคนที่ลงชื่อทั้งหมดแล้วก็ไปแรนดอมกัน100คนแรกสำหรับการแรนดอมครั้งที่3ก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อของได้ในราคา r าคีอะไรประมาณนั้นบางเจ้าแบบสมาชิกในกลุ่ม300กว่าคนเปิดมาก็แบบ ขาย10ตัวก็มีนะครับเอออีกวิธีหนึ่งก็คือการควิกส t r i ค์หรือว่า <c oughs> x 1นั่นแหละครับ first come first serve นะคือใครเร็วใครได้ครับบางกลุ่มก็อาจจะใช้วิธีแบบออตอบคำถามมีคำถามประหลาดประหลาดมาคำถามที่แบบหา Google ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับแบบ <c oughs> ใครเร็วใครก็ได้ไปหรือว่าควิกสไตล์เนี่ยอาจจะมีแบบเดี๋ยวเปิดให้กี่นาทีไม่บอกหรอกแต่บอกเวลาเขาจะบอกเวลานะพวกนี้เขาจะบอกเวลาก่อนว่าอันนี้พูดยากอีกแหละบางเจ้าก็ไม่บอกเวลาก่อนอยู่ๆเปิดเลยก็มีเออแต่บางส่วนใหญ่ก็จะบอกเวลาก่อนนะครับเอเดี๋ยวจะเปิด5นาทีบางทีก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบไปลงชื่อกันไปแท็กชื่อคนเนี้ยใครอยู่ คอมเมนต์ของใครอยู่ข้างบนคำว่าสต็อปที่แอดมินเขาจะเขียนอะ่ะก็จะได้ไปเออก็จะได้สิทธิ์ในการซื้อไปคือแบบคือแค่จะซื้อก็ยากเย็นละแค่ซื้อของพวกนี้ได้ในราคาอารก็เหมือนแบบมันถูกหวยครับเออส่วนตัวสำหรับผมเป็นอย่างนั้นนะอ่าวิธีต่อไปอันนี้แล้าจะกลุ่มนะแต่บางกลุ่มมีวิธีนี้จริงๆนั่นก็คือการออคชั่นครับออคชั่นคือ ประมูลนั่นแหละครับใครจ่ายสูงสุดก็ก็ได้ไปจ่ะ <ś refriger ant> ง่ายๆอย่างนั้นเลยเนื่องจากความต้องการในการซื้อมันเยอะนั่นแหละครับเออบางกลุ่มก็ใช้วิธีนั้นนะครับวิธีต่อมาคือรับเฟินะครับเป็นศัพท์ที่โอ้โหทุกคนควรจะรู้นะเพราะว่าอืมผมควรจะแนะนำแหละเพราะว่าหน่อยผมพูดสัพท์พวกนี้แล้วผมจะได้ไม่ต้องมานั่งอธิบาย ก็เลยทำคลิปน hm ี้ขึ้นมารัฟเฟิลคือการจับฉลากครับเหมือนเหมือนการเล่นเบอร์ทองอะครับเพียงแต่ว่าไอ้ของที่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองอะแต่มันจะเป็นอุปกรณ์เวฟแร่ๆที่เราเห็นกันนั่นแหละครับอาจจะลงแบบสปอตละ8เหรียญ200 Spot สปอตแล้วก็ไป random.org เหมือนกับ2วิธีเนี้ย randomizer กับรัฟเฟิลเนี่ย สุดท้ายปลายทางจะไปอยู่ที่ random.org x1 ใครเร็วใครได้นะอันนี้ประมูลใครพร้อมจ่ายเยอะสุดได้ไปจ้ะอืมแต่พวกนี้จะมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับในการออกชันนะวิธีนี้วิธีต่อไปเป็นวิธีที่เจ็บปวดที่สุดในการจะได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็ได้วิธีนี้แต่ก็มีคนพร้อมเจ็บเยอะนะครับเออ สมมุติหมอดบางตัวราคา RP สัก900อ่ะแต่ราคา b แบ็ o o ออาจจะเป็น5,000เหรียญครับฟังไม่ผิดครับ5,000เหรียญก็อันเนี้ยจะ b แบ็ o o อเนี่ยจะซื้อขายผ่านทางแอดมินนะครับแอดมินของกลุ่มนะมันตลกที่ว่าแอดมินของกลุ่มอะบางทีก็เป็นมอดเดอร์ มอดเดอร์มอดเดอร์ก็คือคนทำมอดนั่นแหละครับง่ายๆเลยแปลตรงตัวอันนี้รวมถึงทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเติร์ด a าร์ตหรือว่าอะไรด้วยนะอืมวิธีการก็คือ <c oughs> โทษครับก็ต้องอินบอ์ไปภาษาอังกฤษเขาจะเรียก PM นะครับน่าจะเป็น p e r s o n a l message นะครับก็ต้อง PM ไปคุยแต่ว่าหา PM อมไปเนี่ยเออบางกลุ่ม PM อมหาหมอเดอร์เท่ากับแบนด์จ้ะแบนด์แล้วไม่ได้กลับเข้ามาอีกนะครับอืมคือหลายๆกลุ่มคุณพ m อมไปเถอะครับแอดมินไม่อ่านหรอกผมก็โดนเคยโดนมาก่อนเหมือนกันเออต่อให้คุณอยู่ในวงการมานานก็ก็เป็นเรื่องปกติที่จะโดนกันนะครับอืม แลวไอการได้ RRP เนี่ยคือแบบมันยากมันเย็นใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มีคนไปปล่อยดีแล้วการไปปล่อยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาตลาดนะครับ Market Price นะโอ้ยพอดีปะเนี่ยพอดีเธอต้องทำตัวรีบรีบๆผอมๆนิดนึงนะครับอืม m e t p r t price และแน่นอนครับโดยปกติทั่วๆไป Market Price เนี่ยก็จะราคาสูงกว่า r r p อันนี้เป็นไปได้ทั้งมือ1ทั้งมือ2นะบางคนได้มาปุ๊บคือได้คนที่ได้ของมาในราคา r r p แล้วมาปล่อยใน Market Price เนี่ยโดยทั่วไปจะเรียกว่า f l i p p ปอรนะครับก็เหมือนการเอามา Flip เลยอ่ะออซื้อถูกขายแพง ซึ่งฟลิปเปอร์เนี่ยคือบางกลุ่มเขาก็รักรักตัว F ให้ชัดๆนิดนึงนะคือบางกลุ่มเนี่ยถ้ามีสมาชิกไปแจ้งนะครับก็จะโดนแอดมินหรือว่าโดนมอดเดอร์แบนได้นะดังนั้นก็เลยหลายๆทีฟลิปเปอร์จะปล่อยทางไหนที่ไม่ให้ตัวเองโดนแบนก็คือปะ ปล่อยผ่านคนกลางครับก็จะมีกลุ่มไว้รองรับนะครับสำหรับการปล่อยของประเภทนี้นะก็ซึ่งกลุ่มพวกนี้เท่าที่เห็นนะครับเขาจะเขาจะขายด้วยวิธีนี้นะด้วย4วิธีข้างล่างอันนี้ในวงเล็บของของแบ c ็คดอ์นะอืมก็จะเปิดของมาก่อน คือสมมุติว่าถ้าคนถ่ายต้องการมีราคาในใจเรียบร้อยใคร X1 หนึ่งเอาไปเลยพร้อมจ่ายเอาไปเลยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือการออกชั่นนะครับก็คือการประมูลนั่นแหละใครให้สูงสุดสมมติเขาเปิด24ชั่วโมงย4บชั่วโมงจะปิดก็อันนี้จะมีรีเซิร์ฟด้วยนะครับจะมีขั้นต่ำได้ว,ว่าเออถ้าน้อยกว่า คือก็เป็นก็เป็นข้อดีสําหรับคนจะปล่อยเหมือนกันว่าสมมติถ้าต่ำกว่าแ800ดร้อยไม่ไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งการปล่อยผ่านคนกลางดียังไงข้อดีสําหรับคนขายก็คือก็กป้องกันการโดนแบนครับเออสำหรับสําหรับแอดมินกลุ่มที่ท,ที่ที่ขายพวกเนี้ยเขาก็จะหักเราโดยทั่วไปจะหักเราประมาณ10เนะครับแต่มีบางกลุ่มเหมือนกันนะที่หักแค่5%เอร์เซตอือหือ แล้วจ่ายเงินกันทางไหนการจ่ายเงินเนี่ยมี2วิธีนะครับก็คือบัตรเครดิตนะ CC นะ Credit Card กับอีกวิธีหนึ่งก็คือ PayPal PP นะครับนี่เป็นช่องทางในการจ่ายเงินนะครับดังนั้นแน่ๆเลยแน่ๆเลยที่ ที่คุณจะซื้อของไฮเอ็นไม่ว่าคุณจะซื้อด้วยราคา RRP หรือว่า Market Price โดยปกติคุณต้องมี Account ของ Facebook นะครับแล้วก็ต้องมีเนี่ยไม่บัตรเครดิตก็ PayPal อาา่ะฮะทีนี้ในการจ่าย PayPal ก็จะมี2วิธีอีกนะครับนั้นก็คือเดี๋ยวแยกยังไงจะสวยอ่ะนี้แล้วกันนะหลน่นไหมเนี่ยนิดนึง G&S n g o o เซ a ร์ s e วิ i c e วิธีนี้ก็จะเหมือนการซื้อของทั่วไปครับก็คือคนขายจะต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วถ้าเราซื้อของแล้วเราไม่ได้ของเราสามารถไปเรียกกับ PayPal ได้ไปบอกกับ PayPal ได้แต่จริงๆแล้ว PayPal เขาแบนอุปกรณ์เว็บนะครับเหมือนแบบพยายามไม่ให้ซื้อขายอุปกรณ์เว็บผ่าน PayPal อ่ฮะ ดังนั้นตอนจะจ่ายเงินพวกนี้ก็จะห้ามโน้ตอะไรที่เกี่ยวกับเว็บไว้เลยทุกอย่าง everything อ,อีกวิธีหนึง่งไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะจ่ายด้วยด้วย R P หรือว่า market price เนี่ยนะก็คือ friend and family โอ้อันนี้มีประเด็นครับ friend and family อันเนี้ยเราไม่สามารถ ถ้าเราไม่ได้ของโดนโกงเราไม่สามารถเรียกเงินคืนได้แล้วก็คนซื้อต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียม PayPal ไม่ใช่คนขายอย่างสมมุติ GNS อย่างเงี้ยถ้าสมมุติคนซื้อจ่าย600คนซื้อจบตรงนั้นคือคนซื้อก็เสียเงินแค่600เหรียญที่เหลือก็คือคนขายต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal จะกี่เปอร์เซ็นต์ว่ากันไปนี้แล้วแล้วแต่ประเทศนะครับ ส่วน Friend a n น Family เนี่ยคนซื้อได้เต็มๆคนซื้อได้เอ้คนขายได้เต็ม,ตมๆก็คือสมมุติ600เหรียญตกลงกันที่600เหรียญเ r i นด d a n น family คนขายได้600เหรียญเต็มๆแล้วคนซื้อต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียม PayPal เอาอะฮะซึ่งคนขายหลายๆคนก็จะเลือกวิธีนี้แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าจะมีประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์นะเดี๋ยวหลนมั้เนี่ย ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันนะ Beware Scammer นะจ๊ะ Scammer มาในรูปแบบไหนบ้างโดยทั่วไปก็จะเป็น Account ปลอมอีเมลปลอมแต่ได้เงินจริงนะครับ Scammer มักจะมาในการยั่วยุว่าเฮ้ย hey, มีของอะ่ะเอาเปล่าขายถูกกว่าด้วยบางทีก็ปลอมตัวเป็นมอดเดอร์บางทีก็เป็นแอดมินบางทีก็เป็นซัมวัน ออผมลืมอะไรมาเนี่ยผมลืมเออคืออีกประเภทหนึง่งคือการซื้อซื้อขายเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้เล่าถึงการซื้อในราคา r p ใช่ไหมแล้วก็ Market Price โดยผ่านกลุ่มโดยวิธีนี้ใช่ไหมแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือการซื้อ u s e อุปกรณ์ออมือสองนั่นแหละครับก็จะมีสับสับคร่าวๆนะ วั t ทุ s เซลเนี่ยก็บางเดี๋ยวนี้มักจะใช้ l e t go นะครับเพราะว่าเหมือนว่าอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยเขาจะรู้จักแล้วว่าไอ a n t t o s เ l ลเนี่ยคือต้องการขายออแล้วเหมือน f c e e o o o เขาน่าจะเขาน่าจะมี Market Place เป็นของตัวเองนะแล้วก็อยากจะให้คนไปใช้ตรงนั้นไม่แน่ใจว่า Facebook ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นบ้างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนต้องการซื้อไปตั้งรับนะ Want to buy หรือว่าจะบอกว่า l o o k i n g for ก็ได้นะครับอันนี้ศัพท์ทั่วไปนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนอกพวกนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเบสิกมากพื้นๆมากอืมแต่หลายๆคนไม่มีอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นนะก็เลยไม่เข้าใจนะแล้วก็อีกอันนึงคือ n t to trade อันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีคืออยากจะแลกของอะ่ะมีอันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยที่มัน แน่นอนนะครับโดยทั่วไปก็ต้องเป็นราคาที่มันสมน้ําสมเนื้อกันออืบ้านเราไม่ค่อยมีเพราะบ้านเราโกงกันเยอะออ,อย่างสแคมเมอร์บ้านเราง่ายๆก็เป็นแน่ครับเนี่ยในการซื้อของเมืองนอกจริงๆแล้วแบบคือเราจ่ายผ่าน paypal อะผมว่าเออมันก็มันก็อุ่นใจดีนะอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ของเราก็ยังเรียกคืนได้แต่บ้านเราจ่ายผ่านธนาคารก็ก็ไม่ได้คืนอะ่ะอ,อ,อ่ะทัวร์นะครับ ในการซื้อของไฮเอ็นนะมีราคาอยู่จริงๆมันก็มีอยู่คร่าวๆก็สองสามราคานะวิธีที่คนต้องการมากที่สุดก็คือ r r p ก็คือทำตัวให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มให้ได้แล้วก็แล้วก็ขอให้คุณโชคดีครับเพราะเพราะหลายกลุ่มก็บางกลุ่มคือสมาชิกไปอยู่แล้วห้าปีแต่ไม่เคยได้ได้ซื้อของในราคา r r p เลยก็มี อะ uh huh. บางกลุ่มก็เยอะกว่านั้นอยู่มานานแต่ไม่เคยได้ RP เลยก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมจ่าย Market Price กันไปซึ่ง Market Price เนี่ยการซื้อของที่ไม่ได้แบบ directly from m o d e r r เนี่ยนะครับก็มี2วิธีนั่นก็คือซื้อขายกันเองก็คือมือ2ก็ก็อย่างเงี้ยนะครับก็จะไปต้องตั้งกระทูโพสกันอ่ะฮะ อีกวิธีหนึ่งก็คือซื้อขายผ่านกลุ่มกลุ่มที่ทำไว้ซับพอร์ตพวกนี้นะครับคร่าวๆเขาจะได้สิเนตนั่นแหละเออแต่คนคนขายก็ยินยอมพร้อมใจเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่โดนแบนในฐานะที่เป็นฟลิปเปอร์อะฮะเพราะว่าได้ของมาในราคา RP แล้วมาขายราคาตลาดอืมทีนี้ไม่ว่าจะ คุณต้องการซื้อด้วยวิธีไหนทั้ง RRP ทั้งผ่านกลุ่มหรือว่ามือสองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องจ่ายด้วยเนี่ยละครับ2ออย่างไม่บัตรเครดิตก็เพย์ a l ซึ่งจริงๆแล้วที่เป็นที่นิยมที่สุดอะคือเพย์พาวในในวงการมักจะใช้เพย์พากันโดยเป็นปกตินะครับเพราะบัตรเครดิตบางบางทีก็แบบติดปัญหานูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ก็เพย์พากันแล้วการช้อปปิ้งที่ปลอดภัยที่สุด G&S n นะครับอย่าไปจ่าย Friend and Family นะครับยกเว้นว่าคุณจะไว้ใจรู้จักมานานเชื่อถือได้จริงๆน้อยครับอืมนั่นแหละวิธีนี้เซฟที่สุดนะครับ Good and Service นะก็ต้องคือบางทีคนขายเขาก็อยากให้ซื้อไอจ่าย G&S n ได้นะแต่ว่า G&S n ในเนี้ยคือคุณก็ต้องบวกค่าธรรมเนียมเผื่อให้เขาด้วย เออแล้วเขาก็จะถึงจะโอเคโอเคไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วนะครับคร่าวๆสับในวงการก็จะประมาณนี้เผื่อว่าจะมีโอกาสทำเอาของให้เอ็นมาให้ดูเท่าน,นั้นแหละแล้วเผื่อจะใช้สับพวกนี้ในคลิปแล้วสมาชิกจะได้ไม่งงโอเคครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง รบกวนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งใช่ไหมอะไรประมาณนั้นกดไลค์อะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้างนะครับจะได้นำสิ่งที่คิดว่าพอจะมีสาระบ้างมาให้ดูกันโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ